สดีค่ะครูโฟกรักไทยจากประเทศอังกฤษนะคะครูโฟกเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆลูกครึ่งทั่วโลกนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนประเทศอะไรนะคะก็สามารถติดตามเรียนภาษาไทยทางออนไลน์นะคะกับครูโฟกได้นะคะครูโฟกเปิดชาแนลนะคะมี Facebook Page นะคะชื่อว่าเพจเด็กลูกครึ่งเรียนภาษาไทยนะคะแล้วก็ทาง YouTube นะคะทาง YouTube Channelครูโฟกรักไทยนะคะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถติดตามการเรียนภาษาไทยออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ล่าสุดครูโฟกจะสอนภาษาไทยคลิปสั้นๆ นะคะใน TikTok นะคะเด็กๆ กลุ่มที่เป็นวัยรุ่นนะคะเด็กลูกครึ่งก็สามารถติดตามเรียนภาษาไทยใน TikTok ได้นะคะ wow. ช่วงนี้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะหลายคนเมื่อก่อนนี้นะคะคุณแม่ที่อยู่ต่างประเทศนะคะ อยากจะสอนลูกเรียนภาษาไทยแต่ว่าไม่มีเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นสอนยังไงนะคะตอนนี้เรามีทั้งเวลาเรามีทั้งช่องทางการเรียนภาษาไทยออนไลน์แล้วนะคะใช้วิกฤตของการปิดประเทศปิดโรงเรียนช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะเมื่อไหร่ที่คุณแม่มีเวลาว่างนะคะก็พาลูกเรียนภาษาไทยด้วยการชมคลิปวิดีโอนะคะซึ่งครูโฟสจะสอนจากเบสิกง่ายๆเลยนะคะจากเด็กลูกครึ่งที่ไม่มีพื้นฐานภาษาไทยมาเลยก็สามารถติดตามและเรียนได้นะคะใน EP ต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ได้ออกไปแล้วนะคะใน EP แรกเกี่ยวกับการอ่านพยัญชนะภาษาไทยนะคะและทุกๆวันเสาร์นะคะครูโฟสจะลงคลิปใหม่ๆนะคะในเพจเด็กลูกครึ่งเรียนภาษาไทยผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็ทาง YouTube ในช่องครูโฟกรักไทยแล้วก็ทาง TikTok นะคะทุกช่องทางจะมีคลิปใหม่ทุกๆวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วใช่ไหมคะที่คุณแม่อินเตอร์ทั้งหลายจะสอนลูกเรียนภาษาไทยนะคะเราใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนอยู่ประเทศอะไรนะคะก็สามารถได้เรียนภาษาไทยออนไลน์กับครูโฟกได้นะคะและถ้าหากว่ามีคำถามที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็สามารถใส่ในคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อที่ครูโฟกจะได้นำมาทำเป็นคลิปนะคะแล้วก็อธิบายให้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคุณแม่คนอื่นๆด้วยถ้าหากว่าได้มีพบเจอปัญหาเหมือนๆกันนะคะต่อไปนี้ภาษาไทยไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะคะภาษาไทยภาษาของเราถ้าเราหมั่นฝึกฝนบ่อยๆการเรียนภาษาก็จะง่ายนิดเดียวค่ะ Yahoo! ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วก็มีเด็กๆหลายคนได้นำคลิปวิดีโอของคุณครูนะคะไปฝึกเรียนภาษาไทยแล้วคุณครูดีใจมากค่ะที่คลิปของครูโฟกได้เป็นประโยชน์กับเด็กๆลูกครึ่งทุกๆคนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 นะคะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ